สวัสดีน้องๆครูคณิตศาสตร์นะครูจะมาสาธิตการใช้เจลทีบ้าเวอร์ชันคลาสสิก5ในการสร้างสื่อหรือใช้เป็นสื่อประกอบในการสอนเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตหัวข้อการเลื่อนขนานอันนี้สนุกมากหลายคนมาจับหนังสือแล้วโอ้เนื้อหามันเยอะแยะจริงๆมันมีหัวใจอยู่แค่นิดเดียวมีหัวใจแค่นิดเดียวคือให้เด็กมองภาพเป็นก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจเรื่องของเวกเตอร์ก่อนเวกเตอร์จะอยู่ในเครื่องมืออันที่3เนี่ยคือเวกเตอร์เนี่ยก่อนเนี้ยนะทีนี้เวลาทำเนี่ยเราเป็นครูคนไทยแล้วเราใช้เมนูภาษาไทยนะก็ต้องขอบคุณดร.รัชยาเนี่ยให้ดูกันดูคนนี้ถ้าน่ารักมากจบดร.นะยังอายุไม่มากอายุยังเด็กๆอยู่จ่าไปแปลงภาษาไทยมันไงรัชยาศรีสุริฉันเนี่ยดร.แล้วก็มีดร.อลงกฎหมายดวงคนนี้อยู่สสวทเนี่ยคนนี้ออกมาแล้วนะครับก็คุ้นเคยกันพอสมควรตรงนี้นะครับเคยให้ครูทำแอปเลตให้นะครับก็ท่านจ่าไปแปลงมาให้นะแต่ก่อนเนี่ยแปลงเป็นภาษาไทยอย่างดีนี่เราเข้าภาษาไทยอย่างนี้เข้ามานี่นะเป็นภาษาไทยทีนี้เวลาอยากจะเปิดเป็นภาษาไทยก็ต้องไปตรงนี้แล้วก็บันทึกการตั้งค่านะเปิดครั้งหนึ่งใหม่ก็เป็นภาษาไทยแต่นี้เราคุ้นเคยกับโปรแกรม Excel เราจะเอาค่านำเข้าตรงนี้อินพุตตรงนี้ไปไว้ข้างบนแล้วก็จะไปตรงนี้นะไปตรงนี้แล้วก็เลือกเข้าโครงตรงนี้แล้วก็เลือกตรงนี้มันก็จะมาอยู่ข้างบนและแนะนำนิดนึงแสดงวิธีการใช้เครื่องมือเนี่ยคลิกไปตรงนี้เลยนะคลิกเลยปิดตรงนี้แล้วก็ไปทางเลือกบันทึกการตั้งค่าไว้ครั้งต่อไปเราไม่ต้องมาตั้งนะเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมาดูเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตก็ถ้าเป็นเราเน้นเรื่องการรูปกราฟิกข้างหน้าเราก็จะปิดพวกแกนพวกกริดนะครับแล้วมาดูการเลื่อนการเลื่อนทางขนานเป็นยังไงมันจะเป็นไดนามิกด้วยน่าเล่นนะก่อนอื่นเราสร้างสามเหลี่ยมนะที่เราจะเปลี่ยนเราให้มีการเลื่อนนะสามเหลี่ยมรูปยังไงก็ได้นะสามเหลี่ยมเลื่อนได้ทีนี้ทำไมไม่ให้กระดุกกระดักนี้เนี่ยก็ไปตรงนี้ก็ได้นะคลิกตรงนี้ทีคลิกตรงนี้ให้เกิดเกือกมาเนี่ยนะตึงไปที่กี่ดอกนะเป็นปิดแล้วไปที่อัตโนมัติก็ได้นะแล้วลองลากดูมันจะสมูทขั้นต่อไปนะพอได้ตัวนี้แล้วบางคนบอกโอ้จานจุดเยอะจะใหญ่ยังเลยไม่ปรับได้ทุกอย่างเลยเนี่ยยังไงเห็นไหมลดเบอร์ลงมาลดเบอร์ตอนนี้เลยทำเลื่อนขนานเลื่อนเป็นเรื่องรูปเลยแต่จริงๆมันมีไอ้แปรงทาสีอยู่เรามาใช้ได้เนี่ยอยากทำอะไรก็คลิกตรงนี้นะโอเคต่อไปเรามาสร้างเวกเตอร์หนึ่งอันนะครับสร้างเวกเตอร์หนึ่งตรงไหนก็ได้เวกเตอร์นี้เราสามารถเลื่อนได้เลื่อนไปไหนมาไหนได้หมดนะเดี๋ยวครูขอเอาตัวนี้ขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วเสร็จแล้วเราจะมีการแปลงทางเรขาคณิตเราก็ไปตรงเครื่องมือนี้เนี่ยใช่ไหมเครื่องมือแปลงทางเรขาคณิตไปจี้ที่การเลื่อนขนานด้วยออบเจกต์ด้วยเวกเตอร์นะครับเลื่อนขนานที่ตรงนี้เลื่อนขนานออบเจกต์ด้วยเวกเตอร์พอคลิกปั๊บตัวแย่ตรงนี้ผลจากการที่เราไปขอติ๊กคำแนะนำเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้หมดเห็นไหมขึ้นมาหมดเราจะใช้ยังไงเนี่ยเราก็ไปคลิกตรงนี้เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเลือกออบเจกต์ที่ต้องการเลื่อนขนานแล้วเลือกเวกเตอร์โหง่ายเลยทีนี้เวลาเลือกอ็อบเจกต์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราทำงี้คลิกขวากดลากกดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขอบมันเลยเสร็จแล้วก็ไปคลิกเราดูตรงนี้ว่ามันแอคทีฟอยู่เปล่าแล้วเราไปคลิกตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปที่เรียนแบบเป็นการเลื่อนขนาดนี้เลื่อนยังไงเดี๋ยวค่อยดูนะทำอย่างงี้ให้เด็กเห็นเลยไปที่เส้นตรงในเส้นตรงเนี่ยบางสีนะไอเส้นนี้เราก็ทำสีมันเล็กๆบางๆหน่อย
เบอร์บางนิดนึงเส้นเล็กๆแล้วก็สีจางๆเลยนิดนึงสีเทาก็ได้ถือเราไม่เน้นให้เห็นนะเสร็จแล้วเราก็ทำตรงนี้เห็นว่าเส้นนี้เป็นเส้นขนานใช่ไหมเส้นนี้ทำไหมเป็นเส้นขนานก็เราจะให้มันเป็นเส้นบางๆเหมือนกันเราก็ไปคลิกตรงนี้แปรงทาสีเป็นเส้นบางๆจะเห็นบอกเด็กว่าทุกเส้นมันจะขนานกันหมดนั่นเรื่องขนานเรื่องไงถ้าลองชักแต่ว่าได้ดูเห็นไหมนี่เรื่องขนานการเลื่อนขนานตรงนี้ก็ได้เลื่อนไปไหนก็ได้มันอยู่ที่เวกเตอร์เราจะเลื่อนขนานนะครับทำเทคนิคทำได้หลายอย่างนะครับหลายอย่างโอเคไหมถ้าต้องการลบเนี่ยขอบลบได้ไหมไม่ได้การลบเวกเตอร์ลบเวกเตอร์เกิดขึ้นหายไปเลยอันนี้เราจะทำอะไรเล่นหนุกตะนุกครับลองทำส่วนของเล่นตรงมาเส้นหนึ่งตรงนี้แหละเสร็จแล้วเราก็สร้างจุดแบบนี้จุดหนึ่งจุดนี้จะเป็นจุดปลายเวกเตอร์เราก็สร้างเวกเตอร์ขึ้นมาอีกอันหนึ่งเวกเตอร์ยืดถดได้นี่เลื่อนนะเสร็จแล้วเราก็ซ่อนนี่ไว้ซ่อนเส้นนี่ไว้เดี๋ยวเราจิ้มผิดจิ้มถูกซ่อนอย่างนี้ซ่อนอย่างไงคลิกขวาก็ได้คลิกขวาซ่อนคลิกขวาแล้วก็จะแสดงวัดอ็อบเจกต์ลบเนี่ยตรงนี้ก็ได้คลิกตรงนี้ก็ได้เห็นไหมถ้าซ่อนกับคลิกตรงนี้ปิดตรงนี้ก็ได้เห็นไหมซ่อนนี้ทีนี้เรามาดูเราจะเลื่อนขนานนะเราก็ไปคลิกตรงนี้ปุ๊บเลือกอ็อบเจกต์แล้วมาคลิกที่เวกเตอร์โอเคละเสร็จแล้วสร้างหลังสีใหม่สร้างรังสีรังสีคือได้มีแนวให้เห็นนะว่าเลื่อนเวกเตอร์ยังไงเสร็จแล้วเราก็ปรับเส้นนะครับปรับเส้นให้เป็นเบอร์เล็กๆเล็กสุดเลยนิดเดียวเอาแปรงทาสีมาคลิกคลิกคลิกโอเคละทีนี้สนุกละทีนี้เวกเตอร์มันจะหันหัวได้เนี่ยเราต้องคลิกตัว e ให้มันนะตัว e ให้นี่ง่ายเลยแต่มันจะไปไม่ได้ไกลแต่ไปเท่ากับความยาวของตัว e นี่แหละอยู่ที่เรายืดตรงนี้นะพอเราลากเวกเตอร์เงี้ยไปแล้วเราก็ทำแอนิเมชันคลิกขวาตรงนี้แอนิเมชันนี่คือการเลื่อนขนานบอกเด็กนี่คือการเลื่อนขนานเลื่อนไปเลื่อนมาก็ได้ถ้าหยุดที่หยุดตรงนี้เนี่ยหยุดตรงนี้เนี่ยหยุดตรงนี้ตัวนี้แอนิเมชันตัวนี้เนี่ยคลิกขวาแสดงสมบัตินะสมบัติว่าอะไรไปที่รูปแบบไปที่พิชคณิตนะพิชคณิตก็คือสมบัติของแอนิเมชันแล้วก็ทำให้มันตาเร็วก็ทำเป็น10เท่าจะได้เร็วๆเด็กก็จะสนุกขึ้นเพิ่มขึ้นลดลงการสั่นก็คือวิ่งกลับไปกลับมานะโอเคตรงนี้สนุกเลยนะก็กดแอนิเมชันตรงนี้ตู้มูเด็กชอบนี่คือการเลื่อนขนานโอเคนะวันนี้เอาไว้แค่นี้สนุกไหมล่ะนะสนใจก็เอาใบงานกูไปประกอบใช้อู้สนุก